คุณผู้ชมคะดูอีกเรื่องนึงกันบ้างนะคะกรณีการใช้พื้นที่อ่าวมายาเป็นโลเคชันในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ค่ะหลังจากที่ใช้เวลาในการต่อสู้คดีกว่า23ปีนะคะล่าสุดศาลฎีกาสั่งให้กรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพในการฟื้นฟูอ่าวมายาจังหวัดกระบี่จากความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ค่ะคดีนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ชาวบ้านและกลุ่มอนุรักษ์เกาะพีพีร่วมกันฟ้องผู้สร้างภาพยนตร์ The Beach มีการเรียกค่าเสียหายกว่า100ล้านบาทโดยศาลแพ่งแผนกคดีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคำพิพากษาให้จำเลยที่1ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำเลยที่2คือกรมป่าไม้และจำเลยที่3อธิบดีกรมป่าไม้ให้ทั้ง3จำเลยเนี่ยค่ะร่วมกันจัดทำแผนฟื้นฟูแก้ไขและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบริเวณอ่าวมายาภายใน30วันแล้วให้ทางกรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพส่วนจำเลยที่4คือบริษัทซันต้าอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มและบริษัท 20th Century Fox จำเลยที่5ให้รับผิดตามสัญญาประนีประนอมยอมความฉบับลงวันที่27กุมภาพันธ์ปี62ที่จะช่วยเหลืออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยมอบเงิน10ล้านบาทเพื่อการอนุรักษ์ตามอำนาจหน้าที่และอบจ.กระบี่ก็จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อศาลทุกกำหนด1ปีติดต่อกัน3ปีหรือจนกว่าเงินจะหมดค่ะแม้ว่าเรื่องนี้จะผ่านมา23ปีนะคะอดีตภาคประชาชนที่เคยยื่นฟ้องคดีจริงๆในใจก็บอกว่ารู้สึกเสียดายนะที่อบต.อ่าวนางและอบจ.กระบี่เลือกที่จะประนีประนอมแล้วรับเงินค่าเสียหาย10ล้านบาทก่อนที่จะมีการอ่านคำพิพากษาเพราะอ่าวมายาได้รับความเสียหายอย่างมากแล้วจนถึงวันนี้สภาพก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมค่ะคนที่ไปเที่ยวอ่าวมายาเกาะพีพีเลก่อนกองถ่ายหนังจะทราบดีว่าสภาพก่อนกองถ่ายหนังเข้าไประหว่างถ่ายหนังแล้วก็เสร็จจากถ่ายหนังแล้วก็สืบเรื่องมา20กว่าปีเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับที่ผมเสียดายแล้วผมมีความรู้สึกว่ามีการปณีประนอมยอมความกันระหว่างโจทก์ที่1ที่2กับจำเลยที่4ที่5กันนะครับก็คือว่ามีการรับเงินกันเป็นเงินนอกงบประมาณในคำพิพากษาก็เห็นชัดนะครับเรื่อง10ล้านบาทที่ช่วงก่อนมีคำพิพากษาเนี่ยการถ่ายทำภาพยนตร์ The Beach ในปี2541สร้างความเสียหายทั้งชายหาดและพันไม้ชายหาดนะคะเพราะว่าถ้าไปดูในบทประพันธ์โดยอเล็กซ์กาแลนเนี่ยเขาบรรยายถึงลักษณะสถานที่ที่ตัวละครจะต้องใช้ในการดำเนินเรื่องภาพตามบทประพันธ์คือชายหาดเนี่ยต้องกว้างมีหินผาโอบล้อมมีต้นมะพร้าวเต็มอยู่ริมหาดนะคะผู้ประพันธ์เขาอ้างอิงมาจากลักษณะภูมิประเทศของหาดเทียนเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ทีมถ่ายทำภาพยนตร์มาเลือกใช้อ่าวมายาเกาะพีพีที่กระบี่ซึ่งมันไม่ตรงกับบทประพันธ์ทีนี้ไม่ตรงทำยังไงคะกองถ่ายเขาก็เลยนำปลูกต้นมะพร้าวและทำชายหาดให้กว้างขึ้นให้เหมือนกับในบทนำแพขนานยนต์ไปเทียบที่อ่าวโลซามะแล้วหลังอ่าวมายาเนี่ยก็นำแพขนานยนต์ไปเทียบด้วยเพื่อที่จะขนถ่ายอุปกรณ์ลำเลียงรถแบ็คโฮเข้าไปปลูกต้นมะพร้าวและปรับหาดทรายทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าหลังปี2543พอมีภาพยนตร์ได้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้อ่าวมายาได้รับความนิยมมากขึ้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยมาเที่ยวถึงวันละ 4-5,000 คนซึ่งทางกรมอุทยานเนี่ยถึงกับต้องประกาศปิดอ่าวมายาตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนปี2561ตามคำเรียกร้องของคนในพื้นที่ค่ะครับซึ่งบางท่านที่ได้ลงพื้นที่ไปไม่ว่าจะก่อนและหลังไปที่อ่าวมายาเนี่ยก็หลายคนก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าสภาพมันก็เปลี่ยนไปจริงๆหนึ่งในนั้นก็คือคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์เป็นนักเขียนนะครับก็มีการบอกว่าหลังจากที่ผ่านการถ่ายทำไป1ปีเนี่ยนะครับก็พบว่าหาดทรายถูกคลื่นซัดจนแนวหาดเนี่ยร่นเข้าไป 2-3 เมตรเป็นแนวยาวเลยนะครับนอกจากนี้สันทรายบางส่วนก็พังทลายลงมาแล้วก็ทำให้ต้นไม้หลายชนิดเนี่ยคือพอมันไม่มีทรายรองรับมันก็หักโค่นลงมาไปด้วยฮะอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่
คนที่ลงไปก็ได้เห็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยมันก็มีผลบวกผลดีนะครับส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวกรณีนึงที่น่าจะชัดเจนมากๆก็คือการถ่ายทำภาพยนตร์แล้วก็ฉายในประเทศจีนก็คือเรื่อง Lost in Thailand ปี2555นะครับตอนนั้นเนี่ยงบประมาณในการลงทุนของผู้สร้างใช้ไปเพียงแค่ประมาณ150ล้านบาทนะครับแต่ว่ามูลค่าที่ได้กลับมาหลัก 5,000-6,000 ล้านบาทนะครับในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ได้ผลดีไปด้วยเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยแล้วก็มาตามรอยจากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วถ้าไปดูเนื้อหาที่มีการนำเสนอออกไปก็จะมีทั้งเรื่องของการนวดไทยประเพณีสงกรานต์เทศกาลต่างๆลอยกระทงก็มีการปล่อยโคมในเทศกาลลอยกระทงก็มีรวมไปถึงเทศกาลอื่นๆอีกมากมายก็ทำให้ตลอดทั้งปีนั้นเนี่ยมีชาวจีนเดินทางมาประเทศไทยเขาบอกว่าเฉพาะจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย3ล้านคนนะครับไม่รวมจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่มีการถ่ายทำแล้วก็เผยแพร่ไปสู่สายตาชาวโลกในขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาก็เลยเห็นภาพของรัฐบาลเองพยายามที่จะดึงดูดกองถ่ายจากต่างประเทศให้เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นมีการออกมาตรการต่างๆทั้งเรื่องของภาษีรวมไปถึงภาษีบุคคลของคนที่เป็นนักแสดงเองด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเป็นนักแสดงชาวต่างชาติเป็นนักแสดงฮอลลีวูดมาถ่ายทำในบ้านเราถ้าเกิดว่ารายได้เงินได้มันถึงเกณฑ์ภาษีก็ต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นสมมุติว่ามีภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งมาถ่ายทำในบ้านเรานักแสดงชื่อดังชื่อว่าเชอสารศรีสัจจังมาถ่ายทำในประเทศไทยรับค่าตัวไปเนาะๆ10ล้านบาท อันนี้ถึงฐานภาษีแน่นอนนะครับก็จะต้องมีการจ่ายภาษีในบ้านเราในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าบินกลับไปประเทศของเขาก็ต้องเสียภาษีดังนั้นมันเป็นภาษี2ทางก็ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครม.ก็เลยมีมติในการที่จะงดเว้นในส่วนนี้ไปเป็นการดึงดูดด้วยเหมือนกันนะครับเพราะต้องบอกว่าเม็ดเงินที่มากับกองถ่ายเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับและไหนจะผลประโยชน์หรือว่าภาพลักษณ์ที่ออกมาหลังจากที่ภาพยนตร์ฉายก็สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ไทยได้นั่นเองแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูความสมบูรณ์ของอ่าวมายานี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นจุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมากนะครับอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงฝูงโลมาที่กลับมาว่ายน้ำหากินบริเวณอ่าวโลซามะที่บริเวณหมู่เกาะพีพีหลังจากที่มีการปิดห้ามเข้าพื้นที่1เดือนนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศทั้งบนบกและทะเลได้เป็นอย่างดีครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เขาสามารถบันทึกภาพฝูงโลมาที่กำลังเล่นน้ำอยู่บริเวณหน้าอ่าวโลซามะด้านหลังอ่าวมายาหมู่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ได้ครับโดยโลมาแต่ละตัวนี่ก็มีขนาดความยาวประมาณสัก 1.5 เมตรครับใช้เวลาเล่นน้ำอยู่ประมาณ 6-7 นาทีก่อนที่จะว่ายน้ำหายไปครับนายธีคาวุฒิศรีบุรินทร์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีก็บอกว่าภาพที่เห็นก็ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกาศปิดอ่าวมายาเนี่ยครับงดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชั่วคราวระหว่างวันที่1สิงหาคมถึงวันที่30กันยายนเพื่อให้ธรรมชาติทั้งบนฝั่งและใต้ทะเลบริเวณอ่าวมายาและอ่าวโลซามะได้ฟื้นตัวก็หลังจากปิดก็คือไม่มีเรือนำเที่ยวเข้ามาในพื้นที่นะครับก็เลยทำให้พบเห็นสัตว์น้ำอย่างเช่นฉลามครีบดำอย่างเงี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับมีโลมาก็กลับมาหากินบริเวณนี้บ่อยครั้งด้วยอ่าวมายาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีการประกาศปิดอ่าวมายาเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติระบบนิเวศบนบกและใต้ทะเลเป็นระยะเวลากว่า3ปีครึ่งครับหลังจากได้รับความเสียหายจากการท่องเที่ยวมานานโดยเจ้าหน้าที่นักวิชาการทางทะเลก็ร่วมกันทำการฟื้นฟูปลูกปะการังรวมกว่า 32,000 ต้นฟื้นฟูเรื่องของธรรมชาติบนฝั่งชายหาดสร้างทางเดินเท้าเข้าอ่าวมายาห้ามเรือเข้ามาที่อ่าวมายารวมถึงห้ามลงเล่นน้ำนะครับแล้วก็สร้างท่าเทียบเรือเพื่อรับส่งนักท่องเที่ยวบริเวณอ่าวโลซามะหลังอ่าวมายานะครับโดยกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวได้เมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาแต่ว่าก็จะมีเริ่มมีการจำกัดนะครับนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวได้รอบละ300คนเป็นระยะเวลารวม1ชั่วโมงนะครับทั้งนี้มาตรการทั้งหมดก็เพื่อที่จะไม่ให้ไปรบกวนธรรมชาติมากนักนั่นเองครับอ่าวโลซามะเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับอ่าวมายานะครับเป็นอีกจุดนึงที่
สวยมากๆเคยมีโอกาสไปเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นอ่าวมายายังปิดอยู่นะครับแต่ปัจจุบันนี้มีการสร้างท่าเรือถ้าหากว่าจะไปอ่าวมายาต้องมาขึ้นที่ท่าเรืออ่าวรถสามารถแล้วก็เดินข้ามไปไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะต้องหาโอกาสไปดูสักหน่อยนะครับ